อ่ะลองมาให้ช่างใหญ่ทำดูสิพอดีไฟ ABS มันโชว์ที่หน้าปัดไปที่ศูนย์แล้วก็บอกว่าต้องซื้ออะไรมาเปลี่ยนก็เลยเอามาให้ช่างใหญ่ที่นี่ทำดูก่อนว่าเขาทำได้หรือเปล่าตกลงช่างมันเป็นอะไรเนี่ยไฟ ABS โชว์เนี่ยเดี๋ยวเช็คดูก่อนครับผมกำลังเช็คดูต้องถอดล้อด้วยใช่ไหมนี่ว่าจะยกเครื่องออกมาดูอยู่ต้องถอดล้อครับช่างใหญ่ต้องถอดล้อแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนยางด้วยนะครับไฟ ABS โชว์นี่เนี่ยถอดล้อมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะดูอาการของไฟที่มันโชว์หน้าปัดว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรครับนี่ถอดหม้อกรองมาปรากฏว่ามีใบมงใบไม้เข้าไปอยู่ข้างในประมาณโอ้หลายขีดอยู่ครับเพราะว่าไม่เคยได้เอาไปเป่าครับมีแต่เปลี่ยนอย่างเดียวช่างใหญ่ก็ถอดกำลังตรวจดูอาการว่าเป็นยังไงทำได้หรือเปล่าหม้อกรองก็ยังใหม่ๆอยู่ครับยังดีอยู่เปลี่ยนแต่ยังไม่ได้เป่าปีครับวิ่งแสนกว่าโลเพิ่งจะมีไฟหน้าปัดโชว์เป็นอาการแรกที่เจอครับก็คือ ABS ไม่ทำงานยังขับได้ตามปกติครับเพียงแต่ว่าระบบ ABS เวลาเราเบรกกระทันหันฉุกเฉินนี่มันจะล็อกล้อตามช่างเขาว่านะครับถ้า ABS ไม่ทำงานคือมันจะล็อกล้อมันจะทำให้เบรกติดกืดลากล้อไปเลยแต่ถ้าเบรก ABS มันทำงานนี่มันจะช่วยฉุดหยุดช้าๆยืบมันจะไม่หยุดคึกทีเดียวครับมันจะค่อยๆหยุดเพื่อกันรถล็อกกันรถสะบัดนี่เดี๋ยวช่างให้ดูกันนี่เกิดไฟนี่คือไฟสายขาดเหรอสายขาดครับโอ้เกิดจากสายขาดถ้าเราต่อสายก็ใช้ได้เลยใช่ไหมโอ้จากการที่รื้อเครื่องรื้ออะไรมาครับอาการมันอยู่ตรงนี้นี่เองครับปรากฏว่ามันเป็นที่สายตัวนี้ตัวเดียวสายขาดเพราะสายมันขาดทำให้ไฟโชว์ว่าจะไปเปิดฝากระโปรงท้ายดูอยู่ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านี่อาจจะต้องถอดล้อทั้ง4ล้ออีกนะครับช่างวิเคราะห์มาแล้วแค่นี้แหละอ๋อแค่นี้ต่อไปก็คือถอดอะไรเนี่ยถอดโชกออกถอดปีกนกปีกอะไรมาอีกโชกอีกอันนี้ช่างต้องถอดล้อนี่ไม่ใช่อะไรครับผืนน็อตมันมีน็อตตัวหนึ่งตกเข้าไปข้างในหาไม่เจอครับเลยต้องรื้อแล้วก็ถอดปีกนกถอดแหนบถอดโชกถอดทุกชนิดที่มันขวางตรงนี้นะเพื่อจะไปค้นหาน็อตหนึ่งตัวที่มันหล่นไปเจอยังเจอแล้วครับล้วงไปเจอแล้วครับที่ถอดมาอีก20นาทีก็ต้องประกอบคืนใหม่ครับน็อตตัวเดียวนี่ทำให้ต้องถอดเยอะแยะเลยอันนี้คือจริงๆแล้วประเด็นคือช่างจะกำลังจะถอดเพื่อใส่สายไฟที่ตัวเซ็นเซอร์เบรกตรงนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์แล้วก็ทำงานส่งไปที่ระบบสมองของรถอีกตัวหนึ่งในการทำงานมันเป็นเชื่อมโยงกันหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ในการที่เราเบรกแล้วมันจะส่งสัญญาณมาเพื่อให้การจับของเบรกนี้ไม่ล็อกเรียบร้อยหลังจากเจออาการสาเหตุแล้วเราก็เอาถอดออกมาเพื่อทำการซ่อมก็คือปาดแล้วก็มาต่อใหม่เอาโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออะไรใหม่เพราะว่าสาเหตุมันมาจากจุดนี้ครับจุดคือสายมันขาดโดยไม่รู้สาเหตุแล้วก็ปอกมาแล้วทำการบักกรีให้มันเรียบร้อยเพื่อเอาไปประกอบกับคืนโดยช่างผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานปกติถนัดเรื่องอะไรช่างชอบดูหนังครับชอบดูหนังอะไรหนังผู้ใหญ่ครับโอ้หนังผู้ใหญ่โอ้พอดูหนังเยอะๆก็เลยมาทำตัวนี้เป็นดูหนังแอคชั่นหนังแอคชั่นครับทำให้มีความเชี่ยวชาญรอบรู้เรื่องพวกนี้ไปโดยอัตโนมัติเดี๋ยวรอดูผลงานต่อหลังจากที่ต่อเสร็จประกอบคืนได้หรือเปล่า
ช่างจะทำน็อตเกินไหมเนี่ยเดี๋ยวรอดูผลงานต่อไปน้ำมันรั่วดูมันรั่วดูเดี๋ยวนี้ถามมือก่อนปล่อยเลยโอเคเสร็จแล้วที่เหลือก็แค่เก็บงานให้มันเรียบร้อยเฉยเชื่อมเสร็จสายเสร็จแล้วครับหลังจากที่เราบักกรีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาประกอบคืนก่อนจะมาประกอบก็ต้องพันให้มันเรียบร้อยก่อนครับจุดที่บักกรีก็ใส่คืนเรียบร้อยอันนี้มันเป็นงานซ่อมนะครับถ้าถามว่าเปลี่ยนใหม่ได้ก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราลองเซฟงบตัวก่อนเผื่อมันใช้ได้อีกนานยุคตอนนี้อันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดครับนี่มาหาช่างค่ำแล้วครับก็เลยงานมันเลยต่อเนื่องมามืดอันนี้ต้องใช้ความละเอียดในการไปแกะสายปอกสายแล้วก็บักกรีใหม่ให้มันเรียบร้อยฉีดมาช่วยบีบจุดนี้มันเป็นจุดหมุนจุดที่ปีกนกมันขยับกระพืออย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตัวนี้มันอาจจะเปาะไปเพราะมันอยู่อย่างนี้ตลอดสายไฟมันกลับไปกลับมาเรื่อยๆกลับไปกลับมาเรื่อยๆไม่รู้กี่หมื่นครั้งอ่ะเลยทำให้มันขาดตายสาเหตุแล้วก็อายุรถมันก็วิ่งมาเป็นแสนกิโลแล้วแสนกิโลมันต้องกระพือมากกว่าแสนครั้งแน่นอนมันก็เลยทำให้หักได้ก็ลองต่อดูก่อนจุดเช็คจุดยึดเรียบร้อยได้สายยึดกันกลับคืนนี่คือขันสายที่ถอดมากับเวลานั้นเอวิสมันกระพริบหรือว่ามันโชว์คาเลยมันโชว์คาเลยมันโชว์คาไม่มีกระพริบต้องมาตรวจเช็คดูว่ามีอะไรลืมใส่ไหมถ้าไม่มีเราก็ใส่ทุกอย่างกลับเข้าที่เดิมจากประกอบสายต่อสายคืนเก็บเรียบให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเอาล้อใส่คืนตามปกติมันแน่นให้ไหมช่างแน่นระดับหนึ่งแต่ว่าเราต้องย้ำอีกทีอยู่อันนี้คือเอามันรวดเร็วมันสะดวกมันไม่ต้องต่อลมแล้วใช้ในไปแจแหวนอีกทีนึงไปแจคือไปแจกากบาททีนึงแจทอกแจทอกแจทอกย้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ความแน่นนะอันนี้มันต้องลงแม่แรงแต่นัดตัวให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนค่อยลงแม่แรงเพื่อให้ล้อไม่หมุนตาม
ครับผมหูเอาควันไว้มันก็กันครับท่านใดที่รถมีปัญหานะครับต้องการบริการฉุกเฉินก็โทรเรียกติดตามช่างได้ครับซึ่งบริการท่านอย่างรวดเร็วนอกสถานที่นะครับไม่ต้องรอเวลา9โมง8โมงเหมือนศูนย์บริการนะครับอันนี้ขัดข้องเวลาไหนเรียกเวลาไหนก็ไปเวลานั้นครับหลังจากที่เราประกอบแต่ละจุดครบไปหมดแล้วเราก็มาต่อแบตเตอรี่เข้ามาเดิมนะครับคือก่อนที่เราจะไปทำอุปกรณ์ทุกอย่างภายในตามจุดต่างๆนั้นระบบไฟเป็นสิ่งสำคัญมากครับเราต้องถอดแบตเตอรี่ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยครับเพราะว่าถ้ามีสายอะไรมันไปแตะนู่นแตะนี่กัดข้องขึ้นมามันจะทำให้ส่งผลถึงระบบสมองของเครื่องซึ่งอาจจะส่งผลเสียหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราเพื่อความชัวร์ต้องถอดแบตเตอรี่ไว้ก่อนหลังจากเสร็จแล้วก็ต่อกลับคืน